สวัสดีครับคลิปนี้นะฮะพามาดูเว็บแคมต่อคอมนะครับต่อโน้ตบุ๊กหรือจะเป็น MacBook ก็ได้นะครับวันนี้มาพบกันกับแบรนด์ Oker นะครับอยู่ในมือผมนี่เองเป็นตัว Oker A327 นะครับหน้ากล่องเขาจะเขียนว่า Full HD 1080p นะครับ2มิลเลียนพิกเซล2ล้านพิกเซลนั่นแหละแล้วก็มีไตรพอดเลดี้หรือเปล่ากับการเขย่าดูน่าจะมีครับมีออโต้โฟกัสด้วยโอเคเดี๋ยวผมดูสเปคก่อนนะครับว่า Full HD Webcam ดูด้านหลังนี้ก็ได้นะครับตามนี้เลยRecord and Stream Windows 10 Portrait Enhancement มี Portrait ด้วยเหรอถ่าย Portrait ได้ด้วยเชดเป็น Full HD นะครับวิดีโอคอลลิ่ง 1920x1080 2ล้านพิกเซลนะครับวิดีโอฟอร์แมตเป็น MJPEG YUV นี่ตามนี้นะครับมีออโต้โฟกัสมีบิวอินไมโครโฟนDirectional High Sensitive Low Noise Microphone มี Low Noise ด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูว่าข้างในมีอะไรอย่างแรกนะครับอย่างแรกจะเป็นนี่เลยเป็นขาตั้งไตรพอดนะครับเขาแถมมาให้ตรงนี้จะเป็นตัวขันนี่ขันซ้ายก็คือหลวมขันขวาก็คือแน่นนะครับมันโยกยังไงอ่ะโอ้โคตรแข็งเลยจะหักไหมเนี่ยได้แล้วนึกว่าจะหักตกใจหมดนะน็อตมันสั้นๆเองนะครับหมุนเยอะเดี๋ยวมันก็หลุดนี่ประมาณนี้แล้วกันตรงนี้เป็นหัวบอลนะครับตรงฐานเป็นหัวบอลสามารถเอียงได้ตุ้ง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 แล้วก็จะเป็นตัวกล้องเลยนะครับไม่มีคู่มงคู่มืออะไรเลยกระดุมกระดาษแผ่นพงแผ่นพับไม่มีนะครับเน้นใช้งานจริงๆมีตัวกล้องแล้วก็ไตรพอดนี่ตัวกล้องนะครับเป็น USB สายยาวกี่เมตรบอกไหมเนี่ยไม่บอกนะครับสายยาวกี่เมตรก็ไม่บอกแต่ส่วนใหญ่เว็บแคมก็น่าจะประมาณ 1.5 เมตร 1.8 เมตรประมาณนี้นะครับตัวนี้ใช้ไฟ5โวลต์280มิลลิแอมป์นะครับก็บอกอยู่ข้างหลังตัวเว็บแคมนี่นะครับตัวฐานเขานะครับนี่จะมีรูขันขาตั้งถ้าเราไม่ใส่ไตรพอดอันนี้เราก็ไปใส่ขาตั้งกล้องก็ได้นะครับตรงนี้ก็กางออกได้นะครับแล้วก็ตัวกล้องตรงนี้ตะแคงได้ซ้ายขวาเงยได้ก้มได้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆไปใช้งานจริงนะครับตรงนี้ก็ลอกออกด้วยเนาะมันเป็นกันรอยมานะครับกันเลนโอเคดูจากรูปลักษณ์แล้วเราไปทดสอบกันดีกว่าะนะครับอันนี้เป็นภาพและเสียงจากเว็บแคมโอเกอร์นะครับถ่ายแบบ Full HD 30เฟรมอัดด้วยแอปของ Windows เลยนะครับไม่ได้ผ่านแอปอื่นนะครับเสียงไมค์เป็นยังไงฮะตามนี้เนาะอันนี้เป็นโหมดออโต้นะครับของกล้องออโต้โฟกัสออโต้ชดเชยแสงออโต้ทุกอย่างนะครับไม่ได้ตั้งอะไรเสียบปุ๊บใช้ปั๊บประมาณนี้นะครับนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะลองตั้งเป็นแมนนวลโฟกัสดูนะครับว่ามันจะชัดกว่าตอนนี้ไหมตั้งเป็นมัวไปก่อนนะครับผมจะลดค่อยๆลดลงว่าตรงไหนคือชัดที่สุดจากความรู้สึกผมนะผมคิดว่าประมาณ40ใช่ไหมแต่มันกลับด้านเนาะมันกลับด้านผม
อ่ะเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแรมโชว์ขึ้นให้ดูมันก็มัวนะมันอ่านไม่ออกผมปรับที่50น่าจะชัดสุดนะครับ50น่าจะโอเคนะครับอยู่ห่างจากกล้องตอนนี้ประมาณ1ฟุตนะครับก็ยังอ่านรู้เรื่องถ้าใกล้เข้าไปอีกก็ยิ่งจะชัดนะครับนี่อยู่ประมาณนี้นะครับระยะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าจะใกล้กว่านี้นะครับเลื่อนโฟกัสขึ้นไปนี่ผมเลื่อนมา70แล้ว70ผมก็ต้องเอาของเข้ามาใกล้อีกนี่นะครับเลื่อนไป80 90อ่ะเลื่อนไป90 90คือต้องเล่นหน้ากล้องเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับจะชัดในระดับหนึ่งเลยนะครับหน้ากล้องเลยห่างจากกล้องประมาณ 6-7 เซนนะครับถ้าปรับเป็น100เลยเนี่ยก็คือก็ชัดนะครับ100ก็ชัดจะเห็นลายนิ้วมือผมด้วยนะครับเนาะเดี๋ยวดูให้ดูลายแผงวงจรนี่90ถึง100นะครับก็คือต้องใกล้กล้องเนาะแสงมันก็วูบวาบหน่อยนึงอ่ะมันไม่ได้นิ่งนะครับนี่นะครับประมาณนี้ผมลองเอาไขควงขึ้นให้ดูไขควงนี่ตูดไขควงนะครับนี่หัวไขควงผมจะลองเอาแปรงขึ้นให้ดูนะครับแปรงปัดขนแปรงปัดแผงวงจรปัดนู่นนี่นั่นนะครับดูว่าจะเห็นเส้นของขนแปรงหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแปรง3/4นิ้วนะ19มิลนะครับ19มิลเนาะก็ผมว่าสัก70เนี่ยกำลังพอดีเนาะไม่ต้องใกล้มากเดี๋ยวมันโดนกล้องเนาะมานี้ก็โอเคนะครับสำหรับคนที่จะเอากล้องเว็บแคมไปไลฟ์ขายของนะครับก็เล่นกับการโฟกัสประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าพูดคุยก็เปิดออโต้ไปเลยนะครับให้มันออโต้เอาเองอันนี้มันน่าจะโฟกัสหน้าผมอยู่พอมีมือเข้ามาที่ผมต้องปิดตาไว้หรอไม่ใช่มันก็จะวืบๆหน่อยนึงนะครับประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแกะกล่องแล้วก็ทดสอบไปดูผมสรุปให้สั้นๆนะครับตัวไมค์มันได้ยินข้างเดียวเนาะน่าจะเป็นโมโนแหละเพราะว่าที่ผมอัดแล้วก็ฟังมันออกข้างเดียวนะครับน่าจะมีไมค์ตัวเดียวโลน้อยก็ถามว่าโลไหมมันก็รู้สึกเสียงจะแบนถ้ามากกว่านะครับโอเคสำหรับออโต้โฟกัสมันก็ใช้ได้แหละในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะไปจริงจังแบบจับปุ๊บดูดปั๊บเนี่ยไม่ใช่นะครับมันบูบวาบอยู่นะครับก็แนะนำเหมือนเดิมนะครับให้ตั้งเป็นแมนนวลโฟกัสแล้วก็ลากหาเอาถ้าจะไลฟ์ขายของนะครับซูมของอะไรเงี้ยหน้ากล้องหน้าเราหน้ากล้องอะไรเงี้ยก็ปรับโฟกัสเอาเองดีกว่าตอนบันทึกนะครับ
อัดจากแอปของกล้องของ Windows เลยนะครับไม่ได้ผ่าน OBS โอเคก็สำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ